ภาพนะฮะหลายๆคนนะครับร่วมบุญกันมาในการจัดสร้างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทัมมิ่งมันมีวาระนะครับแล้วก็การจัดสร้างเนี่ยตั้งมหาเทพอ่ะมันเยอะแล้วเวลาทุกวาระที่ผมสร้างจะมีปัญหาตลอดจะเป็นอย่างนี้สร้างพระพิฆเนศเพราะว่าเชื่อมั่นในองค์พระพิฆเนศภาพใหญ่ผมเลยนะฮะขอเสียงตบมือหน่อยฮะคุณออยเป็นเจ้าของโมเดลลิ่งแก้มแดงนะฮะผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะที่ถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่มากๆที่ร่วมปัจจัยผมบอกได้นะคุณออยแฟร์เลยมันจะได้บริสุทธิ์ใจไงฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณออยร่วมมาทั้งหมดเนี่ย 700,000 กว่าบาทหรือ 800,000 ผมไม่แน่ใจขอพูดนิดนึงว่ามาร่วมกับผมเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมบังคับหรือมีใจที่ศรัทธาองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วขอสักสั้นๆนะก็มีศรัทธาองค์พระพิฆเนศอยากเห็นสำเร็จให้องค์สำเร็จแค่นั้นครับเพราะงั้นนะฮะถ้าผมไม่ได้คุณออยจริงๆแล้วเจ้าพุทธเจ้าภาพเนี่ยฮะหลายท่านเลยนะฮะต้องขอขอบคุณถ้าไม่ได้คุณออยมาร่วมตรงนี้ก็การพิฆเนศนะฮะก็อนุโมทนาด้วยนะครับเอาตบมือต้อนรับศิลปินตัวน้อยเรานะน้องปานนี่ฮะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาฉายาช้างเผือกเมืองสุรินทร์นะครับตอนนี้นะคะก็มีถ่ายทำ cover dance เพลงอยู่สักก็มีเพลงลาลิสาว้าวแล้วก็โครบัสค่ะยอดวิวเป็นน่าจะเป็นหลักล้านยังมาเพลงลิซ่าน่าจะเกือบล้านหรือล้านกว่าแล้วประมาณ 900,000 โอ้คุณตานะครับทักมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นนี่เลยทอยเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลางองค์พระพิฆเนศคู่9ดอกนะครับที่เราจะมาไหว้องค์พระพิฆเนศด้วยกันนะครับร่วมกันนะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มพิธีนะครับบรรจุนะครับแผ่นดวงเพื่อจะมาหลอมตรงยอดพระเกศนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีมงคลของวันนี้นะครับก็ได้ครับก็ยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนรับบุญด้วยกันนะครับพับเลยฮะ
ิบได้เลยอร่อยมากเลยแล้วแต่ละกี่อันขอขมากรรมหยิบได้เลยอร่อยวันนี้ก็ไปหยิบกันคนละเอาไปหยิบนู่นเลยเป็นลูกแต่เราก็เป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นก็คือจะประรับเอาไปเลยนู่นเลยเจ็ดแบ่งกันเลยเอ้าถือไปหมดเลยใช่ขนมโบราณไงอย่าเพิ่งทานนะฮะเอ้า